เอาละจบไปเรื่องนึงมาอีกเรื่องนึงกันบ้างเรื่องนี้ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องจริงๆครับคุณผู้ชมครับตำแหน่งประธานสภาที่ก็ยังถือว่าไม่ได้ข้อยุติในเวลานี้นะคือมันมีการถกเถียงกันมานานตั้งแต่หลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วมันก็เงียบไปพักนึงเนื่องจากว่าเพื่อไทยนั้นออกมาบอกว่ายอมให้ตำแหน่งประธานรัฐสภากับก้าวไกลแล้วอยู่ๆทำไมคราวนี้ใกล้จะเข้าสู่รัฐพิธีในการเปิดประชุมสภาแล้วเนี่ยทำไมมันมีเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาอีกนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีการที่จะหารือกันนะครับกับทางพรรคเพื่อไทยและก็พรรคก้าวไกลขณะที่อดีตประธานสภาก็ระบุว่าประธานสภาต้องทำหน้าที่เป็นกลางนะไม่ว่าจะมาจากขั้วไหนจากพรรคไหนซึ่งปกติแล้วตำแหน่งประธานสภาต้องเป็นของพรรคอันดับหนึ่งนะครับก็วันนี้คุณชวนหลีกภัยอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านบอกนะครับว่าตำแหน่งประธานสภาที่เป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้เนี่ยเพราะว่าทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่เคยเจอโดยทั่วไปแล้วพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมากก็จะได้เป็นประธานสภาและเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คุณชวนบอกเลยนะครับว่าพรรคที่มีเสียงมากอันดับ1กับอันดับ2จะเป็นคนละฝ่ายกันไงมันก็เลยไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นให้เห็นนะครับจึงไม่ค่อยเกิดปัญหาแย่งตำแหน่งกันแต่คราวนี้บังเอิญครับคุณผู้ชมพรรคอันดับ1และอันดับ2นั้นเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันก็อาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นต่างฝ่ายต่างต้องการตำแหน่งประธานสภาแต่ก็ไม่ต้องกังวลว่าฝ่ายไหนเป็นประธานสภาแล้วจะเอาเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งนั้นก็ทำได้ยากเพราะว่ามันมีกรอบเวลาในการเสนอกฎหมายอยู่แล้วประธานสภาจะละเมิดกฎเกณฑ์ไม่ได้เพราะว่ามีฝ่ายต่างๆที่คอยตรวจสอบอย่างเข้มข้นอยู่ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ช่วงนั้นกันครับแต่ว่าถ้าความวิตกกังวลว่าใครเป็นประธานแล้วจะได้เปรียบมันทำให้การเสนอกฎหมายหรือยัตติอะไรก็ตามเนี่ยได้เปรียบมันไม่มีครับมันไม่มีผลนะฮะเพราะว่าประธานต้องเป็นกลางกฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้นะและประสบการณ์ที่ผ่านมานี่โดยทั่วไปนะที่ผมได้เห็นมาประสบการณ์55ปีเนี่ยไม่ว่าประธานจะมาจากที่ไหนก็โดยทั่วไปก็จะเป็นกลางอาจจะมีสักท่านสองท่านที่เคยมีปัญหาอันเนื่องมาจากรัฐบาลสั่งให้ทำอะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องมีเคยมีแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยเห็นว่าจะทำได้แม้กระทั่งการที่จะเอากฎหมายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขึ้นมาพิจารณาก่อนก็ทำไม่ได้ครับยกเว้นเป็นมติของที่ประชุมรวมทั้งถ้าไปเทียบว่าตอนเป็นฝ่ายค้านกฎหมายเสนอยากต่อไปนี้เป็นรัฐบาลก็จะชดเชยอะไรนะโดยทั่วไปแล้วใครเป็นรัฐบาลเนี่ยสามารถเสนอกฎหมายได้เป็นร้อยฉบับได้ครับแล้วก็สามารถพิจารณาได้โดยสภาต้องพิจารณาให้ตามที่รัฐบาลขอเช่นรัฐบาลขอเป็นเรื่องด่วนสภาก็จะบรรจุเป็นเรื่องด่วนเพราะนั้นไม่แปลกอะไรที่เราเห็นว่ารัฐบาลกฎหมายรัฐบาลจะผ่านพิจารณาไปทุกเรื่องแต่กฎหมายฝ่ายค้านอาจจะไม่ได้พิจารณาเลยเพราะว่าเขาพิจารณาเรื่องด่วนก่อนนี่แหละครับเป็นความเห็นของอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรส่วนอีกท่านหนึ่งครับคุณประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยมีจุดยืน2ข้อด้วยกันก็คือให้พรรคที่มีเสียงข้างมากได้ตำแหน่งประธานสภาส่วนพรรคลำดับที่2ได้ตำแหน่งรองประธานสภา2คนแต่หลังจากได้รับฟังความเห็นภายในพรรคแล้วก็จะนำข้อคิดเห็นมาพิจารณาและก็รับฟังความคิดเห็นจากส.ส.อีกครั้งกันในวันที่27มิถุนายนนี้ครับเพื่อที่จะนำข้อสรุปไปพูดคุยกับพรรคก้าวไกลในวันที่28มิถุนายนและก็จะมีนัดพูดคุยร่วมกันกับ8พรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลกันวันที่29มิถุนายนคาดว่าจะพูดถึงเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีให้ได้ข้อสรุปไปด้วยในคราวนั้นเลยเนื่องจากใกล้วันรัฐพิธีเปิดประชุมสภาแล้วนั่นเองครับทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะก็เห็นว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสำคัญเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติใครจะมาเป็นน่ะต้องมีความเหมาะสมแล้วก็ต้องเป็นที่ยอมรับของส.ส.ทั้ง500คนด้วยส่วนตัวมองว่าคุณสุชาติตันเจริญมีความเหมาะสมและเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิเหมาะสมที่จะทำหน้าที่นี้ค่ะส่วนการลงมติเลือกประธานสภาของพรรคก็จะต้องหารือเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดด้วยส่วนความเห็นจากอีกคนหนึ่งนะครับคุณกนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเป็นธรรมก็แสดงความเห็นว่าเรื่องตำแหน่งประธานสภาต้องปล่อยให้สองพรรคใหญ่เข้าไปคุยกันซึ่งส่วนตัวก็ไม่หวั่นใจครับเชื่อว่าทั้งสองพรรคจะตกลงกันได้รวมทั้งก็ไม่กังวลเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่า14ล้านเสียงที่มอบให้กับพรรคก้าวไกลเมื่อรวมกันกับทั้ง8พรรคถือว่ามีถึง 72% ของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็ถือว่าไม่กังวลกับเรื่องนี้นะครับ